สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์ครับตอนนี้ทุกท่านอยู่ในเกมฟีฟ่า20นะครับผมจะพาเพื่อนทุกท่านครับมาจะลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกประจำฤดูกาล2019ถึง2020ครับเป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมปารีสแซงต์แชร์แมงพบกับทีมบาเยิร์นมิวนิกครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งขันจริงก็คืนวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเวลาตี2ตรงครับเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับการจะลองแมตช์นี้ขึ้นมาผมใช้เกม FIFA 20ครับตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองโดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับคลิปวิดีโอนี้ครับจัดทำขึ้นความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกับผมเปิ้ลนาเวงขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆรับชมแล้วถูกใจชอบใจอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากแฟนเพจนะครับแฟนเพจนาเวงโรเวอร์แฟนเพจนาเวงเกมเมอร์ครับลิงก์อยู่ด้านล่างนะฮะช่องนาเวงโรเวอร์เปิดรับสปอนเซอร์นะเปิดรับโปรโมทสินค้าครับต่างๆครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะเกมรอบชิงเลิศในค่ำคืนนี้ครับระหว่างปารีสกับบาเยิร์นครับกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วนะถือว่าปีนี้เป็นมวยถูกคู่ครับฟอร์มดีทั้งคู่เลยฮะสำหรับทั้งสองทีมครับดูครับว่าถ้วยใบนี้ใครจะได้ไปครองนะฮะทั้งสองทีมทำการทักทายก่อนที่จะฟาดแข้งกันในค่ำคืนนี้นะและนี่คือไลน์อัพของทางฝั่งปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะวันนี้มาในระบบ 4-3-3 ครับสับประสานในหน้ามีเดมาเรียครับเอ็มปาเป้แล้วก็เนย์มากองกลางมีปาเรเดสมาคินยอสเอเดล่าฮะกองหลังมีเบอร์นาร์ดซินวาคิปเปนเบ้แล้วก็เคเลอร์ฮะประตูเป็นนาบัสนะครับผมวันนี้ปารีสมาชุดเสื้อสีเข้มนะฮะและนี่คือผู้เล่นของทางฝั่งบาเยิร์นมิวนิกครับถือว่าฟอร์มดีมากบาเยิร์นนะฮะถล่มทุกนัดที่ผ่านมานะโอ้โหถือว่าฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินวันนี้ครับบาเยิร์นมาในระบบแผน4-2-3-1นะฮะหน้าปอนี่เป็นทางด้านของเลวานดอฟสกี้ครับกองกลางมีมุลเลอร์นะฮะนับบี้ครับอีวานเปซิตนะฮะเดียโก้คาตาร่าแล้วก็เลออนโกริสกากองหลังมีเดวิสนะฮะอาราบ้าโบเต็งคิมิชแล้วก็นอยเออร์นะฮะเอาละเกมรอบชิงค่ำคืนนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับเป็นทางฝั่งของปารีสครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกนะฮะวันนี้ครับปารีสครับมาชุดเสื้อสีเข้มนะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนนั้นของบาเยิร์นครับวันนี้มาชุดเสื้อสีขาวบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนนัดที่ผ่านมาทั้งสองทีมครับทางด้านของปารีสนะรอบ4ทีมชนะไลซิกมา3ประตูต่อ0นะส่วนด้านของบาเยิร์นมิวนิกครับชนะลียงมา3-0เช่นกันนะฮะถือว่าฟอร์มนี่สะเดาทั้งคู่เลยฮะเอาครับมาดูเกมมันต่อครับไปบอลของบาเยิร์นนะเดวิสครับเติมเกมมาจังหวะนี้เดวิสมองเข้าในข้างในมีมุลเลอร์มีเลวานดอฟสกี้เปิดโอ้โหแต่ว่านาบาสนี่ออกมาตัดบอลได้ดีนะนาบาสครับเตะยาวขึ้นมาแล้วครับเอ็มเป้มองมาลูกนี้ไม่มีใครนะเป็นบอลของปารีสนะของบาเยิร์นครับขออภัยนอยเออร์ครับสาดยาวคืนเหมือนกันฮะตรงนี้เลวานแต่ว่าปูสินยกธงล้ำหน้าโอ้โหงี้แม่ถ้าไม่มีธงขึ้นนี่โอ้โหมีปัญหาแน่นอนครับถ้ามีธงขึ้นนะแต่ว่าล้ำหน้าไปเยอะจังหวะนี้ดูตังเตะครับของทางฝั่งปารีสนะฮะคิมเปมเบ้วางยาวครับเอ็มเป้ไหลมาครับทางเอล่าออกบอลที่ดีมาเรียดีมาเรียครับสับขาหลอกตัดเข้าซ้ายปั่นเน้นๆอุ่นในตรงตัวนอยเออร์นะแม่ถือว่าเป็นการทักทายแรกครับของทางฝั่งปารีสนะฮะเลวานครับเก็บบอลไม่ได้ฮะปาเรเดสให้มาทีเบอร์นาร์ดครับนี่มาคืนที่ปาเรเดสปาเรเดสมาเอ็มบัปเป้ย้อนมาที่ปาเรเดสฮะนี่มาสับขาจะไปเองจากนี้ติดอาราบ้านะฮะวันนี้นี่ของปารีสมีนักเตะบราซิลอาร์เจนตินาเยอะนะครับบราซิลนี่รู้สึกจะมีทางด้านของเนมานะเนมาซินวามาคินยอสนะส่วนอาร์เจนตินาก็ของปารีสก็มีทางด้านของปาเรเดสนะแล้วก็ดีมาเรียนะฮะอีคาดีไม่ลงครับวันนี้อีคาดีก็มีอาร์เจนตินาแต่ไม่ลงฮะอาบนับบี้
ให้มาลันขวาคิมมิชเติมเกมขึ้นมาโจชัวคิมมิชครับด้วยกับเบอร์นาร์ดขอให้เป็นเนย์มาร์นะเอาตรงนี้เติมขึ้นมาเปิดโอ้ยนาบาสยังกลับไม่ได้ดูจังหวะสวนกลับของปารีสนะฮะดีมาเรียเลยกับเอ็มเป้ครับให้มาที่ทางด้านของปาเลเดสคืนที่ดีมาเรียครับบอลนัดเดียวรู้เรื่องฮะวันนี้หยอดด้านซ้ายเอาครับเนย์มาร์ถึงบอลก่อนไหลต่อมาซัดดิซาเอล่าแต่ว่าวงนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบตรงนี้น่าเสียดายนะแล้วก็โอล้ำหน้าไปก่อนนะแม่ตรงนี้นิดเดียวนะหน่อยเออครับวางยาวมาเย็นเก็บบอลได้ครับมาที่กอริสกาวางด้านซ้ายครับเอลิซิตครับจะเปิดนี้ติดทางเคเลอร์ฮะเคเลอร์ตามมาเล่นบอลทันไหมไม่ทันนะตรงนี้ครับเอาเป็นลูกเตะมุมครับเอาลูกทุ่มนะฮะตรงนี้เอลิซิตครับมาที่เคเลอร์มูลเลอร์ฮะเอลิซิตเปิดเข้ามาโอ้โหวินาบาสอีกแล้วนะฮะเตียโก้มูลเลอร์ครับแทงด้านซ้ายเอลิซิตเปิดเข้ามาโมงเรียบร้อยครับเลวานดอฟสกี้บาเยี่ยมนี่ครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากการมงของเลวานดอฟสกี้ครับเนี่ยครับตรงนี้ต้องชมจังหวะเปิดเข้ามาคนเดียวโล่งๆเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0มาดูภาพชายมุมนะเนี่ยครับโอคิมเปมเบ้ครับแม่ลูกนี้ไม่ยอมมงฮะเรียบร้อยครับตรงนี้ตัวใกล้ครับยืนประกบไม่ดีฮะยืนห่างทางด้านของเลวานเยอะนะมิ้งครับแล้วก็โดนลงโทษเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0เอาครับปารีสเริ่มเกมนะฮะตอนนี้ครับปารีสลำบากกันตอนนี้บอลนัดเดียวนะฮะปารีสครับมาด้านซ้ายที่เนย์มาร์เนย์มาร์วาวด้านขวาลูกนี้สั้นนิดนึงฮะเป็นบอลของบาเยิร์นครับมุลเลอร์เปลิซิตเล่นกับเลวานดอฟสกี้เลวานครับดึงจังหวะครับด้านขวาเติมที่นับบี้นับบี้แล้วกลางมาที่กอริสมูลเลอร์ฮะเด็กกับนับบี้แทงมาเอางี้คิมิชเติมมาเปิดลูกนี้เข้ามานาบาครับยังขวาบอลไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้บาเยิร์นนี่เน้นโจมตีลูกอากาศนะฮะปู่แดนหน้าของปารีสยังเก็บบอลไม่ได้ครับวันนี้เดวิสเดวิสครับคืนที่เดวิสมาไหลของกลางมาที่มูลเลอร์เป็นเดวิสที่มูลเลอร์มูลเลอร์จะเปิดนี่ติดทางเอล่าครับยังได้ทุ่มครับบาเยิร์นนะมูลเลอร์ครับทุ่มมาที่เดวิสแต่ว่าดิบาเรียโมงเอาตรงนี้ยังไงฮะเอล่าโมงมาที่ทางด้านของปาเลเดสออกบอลมาที่ดิบาเรียดิบาเรียอูแตะรอดักเดวิสนะแต่ว่าเดวิสไม่หลงนะคือว่ายังดักได้นะเตียโก้ครับเตียโก้โดนแสงข้างหลังนะเสียบอลให้กับปารีสเคเลอร์ทีนิมาเรียเอาจังหวะนี้ครับเอล่าเอเลล่าครับฝากบอลที่นิมาเรียเอ็มบัปเป้วิ่งหาช่องครับเลือกด้านซ้ายที่เบอร์นาร์ดเบอร์นาร์ดหลุดถึงเส้นหลังจังหวะนี้ยังไม่เปิดครับล็อกเข้าในมาปาเลเดสหาจังหวะยิงไม่ได้ยิงจังหวะนี้โอ้โหแต่ว่านอยเออร์ยังยืนถูกตำแหน่งนะแล้วก็จะสวนกลับเร็วทันทีมุนเลอร์ไม่ได้แบบนี้เอล่าครับเล่นกับดิมาเรียดิมาเรียยังไงครับมาอิบาเป้จิ้มต่อมาเดวิดครับยังสกัดบอลไม่ได้กอริสกาไอมาที่มุนเลอร์ออกมาที่นับบี้เลวันดอฟสกี้ครับย้อนที่กอริสกาเตียโก้ด้านซ้ายแต่ว่าผู้สินเป่านวินหมดเวลาการขันครึ่งแรกโอ้โหเร็วเหลือเกินครึ่งแรกนะฮะเป็นทางฝั่งของปารีสครับตอนนี้ตามหลังบาเยิร์นอยู่0ประตูต่อ1นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวดูกันให้จบนะผมเอาละครับครึ่งหลังเริ่มเกมการแข่งขันนะฮะเป็นทางฝั่งบาเยิร์นครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะฮะดูว่าการแก้เกมของผู้จัดการทีมทั้งสองฝ่ายจะแก้เกมครึ่งหลังไงซึ่งนะว่าครึ่งหลังนี้ปารีสนี่ใส่เต็มแน่นอนนะฮะมูลเลอร์ครับ
โดนลุม2ไม่รอดครับเนมาให้มาที่ปาเรเดสตอกส้นมาที่เนมาเนมาดวลเคเลอร์คิมมิชครับขออภัยเคเลอร์ที่ทีมปารีสนี่หว่าหลงนะฮะวันนี้พากผิดบ่อยก็ขออภัยด้วยนะฮะไม่ค่อยได้พากคู่ปารีสกับบาเยิร์นเท่าไหร่ฮะก็เลยหลงฮะขออภัยทุกท่านนะฮะเดวิสเปิดเข้ามาแม่เตียโก้ยังสกัดไว้ได้ฮะอาดีมาเรียครับเอมบัปเป้ให้ที่ดีมาเรียแทงมาเนมาถึงบอลก่อนนะฮะเนมาเข้าซ้ายเน้นๆโอ้โหนี่ครับนอยเออร์ยังไม่พลาดครับวันนี้นอยเออร์วางยาวขึ้นมาเลวานดอฟสกี้มงชงลูกนี้ครับบอลลึกครับเข้ามือทางด้านของนาบาสนะฮะนาบาสครับสาดยาวขึ้นมาเลยฮะแต่ว่าเอมบัปเป้โดนจับลำหน้าไปซะแล้วนะครับเอาครับมีการเปลี่ยนตัวบาเยิร์นนะฮะถอดมุลเลอร์ออกครับแล้วก็ส่งด้านของฟลิปเป้คูตินโญ่ลงมานะฮะลูกตั้งเตะครับของบาเยิร์นนะอาร์บ้าวางยาวขึ้นมาบาเยิร์นยังเก็บบอลได้ครับเตียโก้อาคาตาล่าฮะเตียโก้พลุยมาเองครับให้มาที่นับบีดึงเข้าซ้ายคอสมาลูกนี้ได้แหน่งๆเปสิทสัตว์โอ้โหนี่ไม่ตรงกรอบแน่ลูกนี้ได้สัตว์แหน่งๆเลยนะโอ้โหยิงด้วยซ้ายแต่ว่าไม่ตรงกรอบตรงนี้รอดตัวไปครับบาปารีสนะฮะนับบาครับเล่นสั้นนะให้มาที่คิมเบมเบ้บอลมาที่ทางด้านของเคเลอร์ฮะเข้ากลางที่เอล่าเล่นกับดีมาเรียย้อนมาเคเลอร์เอล่าครับเล่นกับเคเลอร์ฮะเคเลอร์ยังมาได้ครับดิมาเรียเข้ากลางที่เอล่าเอลเป้ขอบอลนะเลือกมาที่เอล่าจะเปิดตรงนี้มาอ้าวบอลแฉลบตัวเองออกนะโหเอาตอนนี้ครับผ่าน60นาทีแรกมานะครับตอนนี้เป็นทางฝั่งบาเยิร์นนำอยู่1ประตูต่อ0นะฮะจากลูกโมงของเลวานดอฟสกี้นะฮะตอนนี้ถือว่าบาเยิร์นได้เปรียบเยอะนะฮะกูตินโญ่ครับวางด้านขวาที่นับบี้ดวลกับเบอร์นาร์ดยังได้นับบี้เอาปารีสยังบอลมาได้เบอร์นาร์ดตรงนี้ครับยังได้ทุ่มฮะทางปารีสแซงต์แชร์แมงนะฮะตั้งใหม่ที่เตียโก้ครับเบอร์นาร์ดเข้ากลางมาที่ปารีเดสไปไม่ได้ครับคือมาที่มาคินยอสออกบอลที่เอล่าวางด้านขวาที่มีมาเรียดีมาเรียครับมีโอกาสเปิดบอลนะจังหวะนี้ดีมาเรียโลบอลหนึ่งครั้งไหลมายิงโอ้โหเอล่าแม่ลูกนี้คล้ายกึ่งยิงกึ่งผ่านนะแต่ว่ายิงก็ยิงแหละแต่ว่ามันปาดมาแต่ว่าเนมาเข้าไม่ถึงนะลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายจังหวะนี้ของปารีสนะลูกตั้งเตะของบาเยิร์นนะฮะหน่อยเออครับสาดยาวขึ้นมาเลยตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันนะฮะจะเป็นทางฝั่งบาเยิร์นตอนนี้นำ1ประตูต่อ0เอาครับนี่มายังไม่เปิดนะเปิดเข้ามาโอ้โหลูกนี้เลยไปหมดนะแม่เนี่ยกล้องซูมมาที่เนมาเลยนะตรงนี้หน่อยเออครับลูกนี้วางยาวๆเลยฮะมาด้านขวาเบอร์นาร์ดหม่งไม่ได้ครับนี่มาหม่งเข้ากลางที่เปเรเดสออกบอลที่เอล่าฮะเปเรเดสเล่นกับมาคินยอสครับตั้งใหม่ที่เตียโก้เลยฮะด้านขวาดีมาเรียอีกแล้วดีมาเรียล็อกหลบจะยิงแต่ว่าช้าหนึ่งฮะโดนเดวิสแย่งบอลได้เปริซิตครับฝากบอลที่เลวานเปริซิตคืนมาที่เตียโก้ฮะไปมาที่โกลิสกาเปริซิตเอาครับคูตินโญ่ด้านขวามีนับบี้ฮะให้ที่เลวานออกบอลที่คิมิชคืนเลวานคอสเข้ามาสัตว์ดีไซน์เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0โอ้โหลูกนี้จังหวะนัดกันนี้พอดีเลยนะเรียกว่ามาตามนัดนะฮะโอ้มันอยู่ภาพช้านะเนี่ยครับจังหวะเปิดของเลวานนะคูตินโญ่โอ้โหคนเดียวตรงนี้
กดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0โอ้โหตัวนี้บาเยิร์นนี่ต้องเรียกว่าว่าที่แชมป์ได้เลยฮะตอนนี้นะโอ้โหนาบาสหลงทางนะที่ว่านี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ครับบาเยิร์นมินิกในนาที79นะฮะโอ้โหตัวนี้เวลาการแข่งประมาณ10นาทีฮะตอนนี้ปารีสต้องเร่งเกมสุดๆนะดีมาเรียครับไหนมาที่เบอร์นาร์ดนะฮะเบอร์นาร์ดข้ามฝากด้านซ้ายที่เนย์มาร์เนย์มาร์โดนสไลด์นี้ไม่ฟาวนะฮะเอาครับแถว2ครับปารีสเก็บได้ฮะเอเบเป้วันนี้เอเบเป้ยังไม่โชว์ของเอเบเป้วันนี้นะฮะปารีสครับตบกลางมามาขยอดเบิร์ดมาที่เนย์มาร์เนย์มาร์วันนี้โอ้โหเนย์มาร์ทำอะไรไม่ได้มากครับวันนี้ฮะนี่ครับสติส่วนตัวของเนย์มาร์อ้าวครับไอ้ล่าครับโดนถอดออกฮะแล้วก็ส่งด้านของมาโก้วาเลติลงมานะครับตอนนี้บาเยิร์นครับใกล้จะคว้าแชมป์แล้วนะฮะต้องดูครับว่าคู่แข่งจริงจะเป็นไงนะเพื่อนๆครับผมรักใครชอบใครเจอใครสามารถคอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะเอ็มบัปเป้ซัดด้วยขวาโอ้โหหน่อยยังเซฟไว้ได้ครับเนี่ยหน่อยถ้าลูกไม่ยากจริงนี่กินพี่แกยากนะฮะยิงยัดเสาแรกครับหน่อยปิดมุมเรียบร้อยนะฮะอ๋อครับกอริสก้าโดนถอดออกเช่นกันนะฮะแล้วก็ส่งด้านผู้เล่นสำรองลงมาต้องดูว่าเป็นใครครับผมโทริโซ่นะฮะลงมาดิมาเรียเปิดมากลางประตูครับบัวเต็งมงแต่ว่าเขาทางปืนไฟติยิงนี้ติดบล็อกนะโอ้ยบาเยอร์นับเคลียร์ออกข้างก่อนนะนี่ปารีสนี่โหมใส่เลยฮะตอนนี้บาเดสครับอยู่ที่บอลนะทุ่มมาที่มาคินยอสอ้าวแต่มาคินยอสจ่ายเผื่อไปเยอะนะโอ้โหนี่ต้องขอโทษเพื่อนเลยฮะบาเยิร์นก็ดึงเกมช้านะฮะทุ่มมาที่บัวเต็งนะครับคิมิชนับบี้เอาครับทิโรซโซครับเล่นกับโคตินโยเอาเนี่ยมาดักได้ครึ่งหลังครับกรรมการทด3นาทีนะฮะนี่มาลูกนี้กระชากโอ้โหคิมมิชนี่ยังเก่าเกมนะไม่หลงนะคิมมิชคิมมิชบอกเจอมาเยอะนะฮะนักเตะระดับโลกเจอมาเยอะนะฮะประสบการณ์ค่อนข้างแจ๋วแจ่มแมวนะสำหรับด้านของคิมมิชฮะเอาตัวนี้ครับกรรมการทดครบ3นาทีนะแล้วก็ยังไงพุทธศิลป์ยังไม่เป่านะฮะนับบีหลุดมาครับด้านขวายาวๆคอร์ดเข้ามาเสาไกลแต่ว่าเรียบร้อยครับผู้สิครับปอนต้องผิดบทเวลาการแข่งขันครับการจำลองการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับประจำฤดูกาล2019-2020ครับการจำลองแมตช์ครับระหว่างปารีสกับบาเยิร์นครับเป็นทางด้านบาเยิร์นครับชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0คว้าแชมป์ฤดูกาลนี้ไปได้นะส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อไปครับวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับผมไม่ขอให้ดูบรรยากาศในสนามนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะฮะผมยังไงก็รอดูของจริงทั้งนี้นะผมสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายจ้า